โอเคแค่มันทำเลยผมแค่มันทำเลยฮะเรือเลยเรือเลยนะมาคุยกันครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันต้องอ่านนี่ก็แล้วมึงพายนะเมนแรกนะโอเควันนี้ไม่ต้องแจ้งเตือนเลยฮะนะไลฟ์แม่มเลยน้องสกายเลสยูนิเต็ดเป็นสองน้องซีมี่เม้นสามนะน้องพันวัฒน์เม้นสี่น้องเอกพงศ์เม้นห้านะน้องอันนะเม้นแรกกันนะวันนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันต้องปูรินมันต้องรอยัลไทมี่มันต้องกรอบมันต้องแม็กมันต้องกิติพงศ์มันต้องบินนนท์สามเศร้านะฮะมันต้องมารินบอยใครมาทำเลยฮะเรือเรือเลยเรือเรือเลยนะมันต้องปูเดนต้องเสียออฟนะครับผมมันต้องแม็กแม็กนะฮะแป๊บหนึ่งน้องไอ้ครับน้องไดเรกแก้วรายมันต้องดุสลามสมาแอร์มันต้องทอมออมนะครับผมมันต้องอนุวัฒน์ชัยนะแป๊บหนึ่งนะน้องราบรู้เล่าเข้านึ่งนะครับผมใครมันทำมันเลยลือๆมันต้องอัมมอร์นะพี่ชาติน้องสุนทรยามน้องโจต้นนะครับผมมันต้องน้องซาบีเคนะกำลังเล่นมาครับกับน้องอยู่เลยอ๋อโอเคมันต้องเตียวบอกเก้นะวันนี้ไม่แจ้งเตือนเลยจ่ายไม่ต้องแจ้งนะไลฟ์แม่งเลยนะวันนี้ผมมีธุระฮะต้องรีบไปฮะเลยไลฟ์แม่งเลยครับต้องแจ้งเตือนแล้วถ้าแจ้งเตือนก็ต้องรออีกน้องนุวัฒน์นะฮะน้องสนธยามันต้องมีเซอร์ไพรส์กันบ้างบางวันว่าพี่ชาติน้องสุทธิพงศ์น้องตั้มสรันน้องสุทธิพงศ์นะน้องเสียออฟนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึง11ตัวจริงที่กล้าและก็วิเคราะห์กันเกมนะฮะในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของสาริกาดงนิวคาสเซิลนะนะมันต้องคำแพงวันคลัมคืนนี้ซาตันจะลงไหมเดี๋ยวคุยกันวันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีข่าวดีแบบเฮ้ยบทมึงจะมามันก็มาเฮ้ยก็เดี๋ยวมาคุยกันครับนะต้องเสียออฟไปนะน้องกรอบไปน้องบริบูรณ์ไปน้องตั้มสระไปน้องวันนี้ปอ442นะไปเจอน้องปีศาจแดงปล๊อปนะฮะน้องอนุกรันไปน้องวิทวัฒน์ไปน้องอาทิตย์น้องปัชยามน้องพิชาวันนี้เตะเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไปน้องปูครับไปน้องพี่แนบไปน้องอันนับไปน้องเกดยิ่งนะครับผมแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะจ๊ะไปน้องเสียออฟนะฮะไปน้องไปน้องปัชยามไปน้องคาริสนะไปน้องสราวุฒิน้องพิชาตเสื้อม่วงใครอ๋อนี่เหรอจะมีแฟนผมเองนะน้องเลนศักดานะน้องลุชากรนะน้องเกดเยี่ยมน้องนัทพลนะน้องประภูมินะผมน้องจีราศักดิ์นะฮะน้องชนนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแฟนผมไอนะไม่ได้ไอธรรมดา I love you นะ I love youนะแป๊บผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวน้องออสเรดเดวิลนะน้องอัตพลนะฮะน้องอังชันนะครับผมน้องกีตาสามน้องทิติปอประดับโจ้น้องสีพายน้องต้นนะน้องอรยกนะฮะน้องชานพึ่งสมน้องชานนนหลักคำน้องสืบศักดิ์นะฮะน้องกิติพงษ์นะน้องออสเลดิวิลขำนะน้องตั้มนะน้องกรวิทย์น้องเต้ยนะครับผมคิดถึงจ้างครับเมื่อก่อนจะโรงพยาบาลขอให้หายไวๆนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเวียมน้องภาคภูมิน้องบองขึ้นสนามน้องวีระสิงห์ชมพูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอย่าเข้าเรื่องกันละนะวันนี้เราคุยกันยาวนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เป็นเกมสำคัญครับเราเจอกับนิวคาสเซิลน้องปังปอน้องบัสบานนะไปคิดถึงเหมือนกันน้องปังปอน้องโฟร์เกรฟน้องเจมส์นัทนายน้องบีบีแฟรงค์น้องวิลละนะน้องอสุรเดชน้องโดมโดน้องอลิบังซายน้องปัทเวอะไรนะใจเดี๋ยววันนี้ลอยเกลือดูหน่อยเดี๋ยวลอยเฮ้ยไม่ได้ลอยไหนไม่ลอยนานเนี่ยลอยเกลือเดี๋ยวลอยให้นะเดี๋ยวถ้าทีมเราใครยี่นิวเดี๋ยวผมลอยให้จานถึงไม่อยู่ข้างหลังนะเอ้ยใจเย็นไปแล้วนะเรียบน้องโฟนมานี่มานีนะเรียบน้องเสื้อเมืองผู้จัดการทีมนะเป็นโค้ชส่วนตัวผมน้องโดมน้องน้องศรีศักดิ์นะผมน้องน้องหนุ่มสนังนะเป็นน้องนัทวุฒิศรีท่าน้องอิสเลตนะจ๊ะแป๊บหนึ่งน้องเคียนทะเลโอเค
เดี๋ยวเข้าเรื่องกันดีกว่าเอาไงเข้าเรื่องเลยมั้ยอ่ะใครมาลบกว่านี้ฮะกดอีโมจิมาเลยเยอะหน่อยฮะลูกยิ้มหนูใจลูกจุใจกดกายมารวดๆกดหวานก็ได้กดมารวดๆให้ผมนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจ๊ะแป๊บนึงนะน้องคมสันทองเอ็นนะครับผมน้องเสียเตรนะน้องสมโชคน้องบอมปัทวุฒิน้องพี่นานน้องโบสินีอินลีนะเดี๋ยวน้องนรพัฒน์น้องนาวลิสเอกนะน้องอัศลานะครับผมน้องทวินฟาร์มนะน้องพี่แก้วน้องสุธีลิวสืบสำราญนะครับผมน้องยุสเลคืนนี้ที่เราจะขยี้สายการตรงแน่ๆจัดไปน้องวิวณัฐพงศ์ป้าปันลงตัวจริงเลยครับป้าอาจารย์พระเจ้าโลโหสำรองป้าเดี๋ยวมาคุยกันนะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าดีไหมเข้าเรื่องเลยไหมไม่ต้องทักทายแล้วมั้งทักทายเยอะละเข้าเรื่องเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเหมือนเดิมครับเหมือนสายด้านล่างครับกดแชร์ละทีฮะเหลือๆเลยเหลือๆเลยนะจะได้เปลี่ยนไฟผีได้เดินจะได้เข้ามาเล่นเปลี่ยนไฟเห็นกันเยอะจะได้ภาษาที่ผีนะฮะในหัวข้อ11ตัวจริงที่กล้าไลค์ก็วิเคราะห์เกมในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเปิดบ้านแล้วก็มาเยือนสาริกาดงนิวคาสเซิลในค่ำคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะครับผมนะโอเคครับก็กดแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะใครแชร์เนี่ยขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้หล่อทุกคนและขอให้ถูกหวยในงวดหน้าด้วยผมนะแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะแล้วขอพูดถึงผู้นำหนุนเพลย์บันการนี่คือไทยเบ็ดครับนะสานิฟุตบอลอะไรเย่14ชั่วโมงด้วยครับผมโอเคครับมาคุยกันครับนะวันนี้ผมเชื่อว่านะฮะก่อนอื่นเลยผมบอกข่าวดีนิดนึงข่าวดีคืออะไรครับแม่งมีเซอร์ไพรส์แม่งมีเซอร์ไพรส์ว่ะคือรายจามีเซอร์ไพรส์อยู่ดีๆโลโฮปอกบาซาลาตันจะมีชื่อในเกมคืนนี้เฉยเลยofficial แล้วด้วยเฮ้ยตัวที่เด็ดเรากลับมาครบแล้วนะฮะแต่ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่อาจจะมีชื่อมานั่งสำรองอาจจะ 80% แล้วกันผมว่า 80% แล้วกันที่จะมีชื่อทั้ง3คนนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราคาดว่าเฮ้ยซาลาตันกลับมาเดือนธันวาต้นเดือนหน้าลัวโฮด้วยปอกปลาด้วยเนี่ยผมคิดว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่ทั้ง3คนฟิต 100% แต่ตรงนี้ผมตอนนี้ผมว่าน่าจะยังไม่ 100% แต่ว่าสามารถเล่นได้ถึงแม้จะ 80% ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาจัดตัวกันครับนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะจัดตัวผู้เล่นโดยที่ยึดตัวที่สมบูรณ์ก่อนแล้วกันฉะนั้นเนี่ยพวกซาลาตันปอกบาโลโฮเนี่ยผมสำรองผมไว้สำรองก่อนแล้วกันนะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเล่นระบบ352หรือ343ก็ได้นะแล้วแต่ใครจะแล้วแต่ใครใจนี่นะดูนะเพราะมันเป็นทั้ง3อุ้ยเพราะมันเป็นทั้ง3นะฮะอุ้ยชิปหายละแป๊บนึงเพราะมันได้เป็นทั้ง3 4 3นะฮะเนี่ย3 4 3หรือ3 5 2ก็ได้ครับแล้วแต่จะมองนะเหมือนกันนะผมไอ้4 4 2ผมว่าไม่น่าจะจัดน่าจะจัด3 5 2อ่ะทุก3ตูนะฮะเป็นดาบิเดเคอาร์ครับนะฮะวิดีโอเจมบีทีวันนี้รวมแล้วกันใครที่ผมทักทายไม่ทันหวัดดีรวมๆไปนะหวัดดีรวมเลยเข้าเรื่องแล้วนะหวัดดีรวมเลยนะก็แน่นอนครับพวก3ตัวเป็นดับเบิ้ลดีเคอาร์เซ็นเตอร์3ตัวเนี่ยฟิวจอนนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะลงเล่นได้ไหมผมใส่ใบยี่ก่อนละกันใบยี่ครับแล้วก็พี่ไม้อีกตัวเป็นแดริบินนะส่วนวิงแบ็คขวาเนี่ยเป็นรถดูเซียมแบ็คไฟน่าเป็นจันยางส่วนคู่มิดฟิลด์น่าเป็นพี่น้อยมาติดเหตุผลที่ไม่เล่นแผนนี้เพราะว่าคู่การเป็นมิดฟิลด์เป็นพี่น้อยมาติดเลยต้องใช้เป็นวิงแบ็คเข้ามาช่วยครับนะส่วนไอผมจัดให้หลายระบบแล้วกันเดี๋ยวจัด4-2-1ให้ด้วยโอเคไหมนี้3-5-2ก่อนแล้วกันส่วนหน้าต่ำนะฮะผมคิดว่านะฮะอาจจะเป็นมิกกี้มาคิติยานก่อนก็ได้ครับนะอาจจะเป็นมิกกี้ก่อนครับส่วนคู่หน้าเนี่ยเป็นแรดฟอร์ดกับรูกากูครับผมไอตรงเนี้ยอาจจะเป็นมิกกี้หรือมาต้าก็ได้ส่วนตรงเนี้ยอาจจะเป็นแรดฟอร์ดหรือมาซียาวก็ได้ครับแต่ตัวเนี้ยตัวยืนแน่นอนเป็นลูกากูครับผมอ่ะไม่ต้องคิดจะฝีพิเปียนะประเดี๋ยวรวมไปนะอ่ะไปดูระบบ4-2บ้างครับ4-4-2นะฮะขอยิบน้ำก่อนได้ไหมคอแห้งว่ะแป๊บนึงอะไรไปยิบเองหยิบเองว้าเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงกินน้ำผมให้มันคอแห้งฮะ
ก่งอะไรโชว์ไลท์เลยอ่ะมาต่อครับระบบ4 2 3 1ก่อนแล้วกันนะ4 2 3 1เมื่อกี้โฆษณาครับท่านเวลาแป๊บนึงอ่ะ4 2 3 1นี่ฮะผู้สาตูนะฮะเป็นดาบิดเดกานะฮะแบ็คขวาเนี่ยรถดูเหมือนเซียแบ็คซ้ายเป็นจานยางคู่เซนเตอร์ก็อาจจะถอดไดลิบินออกเป็นพี่ไม้จับคู่กับใบยี่นะส่วนมิดฟิลด์คู่กลางก็พี่น้อยมาติดนะส่วนหน้าต่างอาจจะเมกเก้มาคิยานหน้ากึ่งปีกเอ้ยหน้าต่างอาจจะเป็นมาต้าครับแล้วหน้ากึ่งปีกขวาเนี่ยเป็นเมกเก้มาคิยานนะส่วนหน้ากึ่งปีกซ้ายเป็นมาคัสไรฟอร์ดหรือมาซิยาวส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นรถถังใหญ่ครับโรเมลูลูกากูครับผมนะจามพี่พี่กลัวแฟนด้วย อย่าไลฟ์เสร็จโดนผมโดนแน่นะนานๆจะโชว์ทีนะโอเคครับอ่ะเอาระบบไหนต่อ4 3 3เดี๋ยวจัดให้แต่4 3 3จัดยากนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องใส่มิดฟิลด์เพิ่มมาอีกตัวนึงอ่ะ4 3 3แผงแบ็คโฟร์เหมือนเดิมครับผู้สามตัวเป็นดับเบิลดีเคอาร์นะฮะแบ็คขวาเป็นรถด่วนแบ็คซ้ายจันยังครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นพี่ไม้กับใบยี่เหมือนเดิมส่วนมิดฟิลด์เนี่ยมาติดอาจจะยืนหน้าแผงแบ็คโฟร์และคู่ที่อยู่ข้างหน้ามาติดอีกทีก็เป็นหน้าเป็นเจ้าหนูแม็กชอมิเน่จับคู่กับพี่น้อยแองเดเรล่านะส่วนหน้าอีกบีกขวาก็เป็นเมเก้หน้าบีซ้ายอาจจะเป็นแรฟอาจจะเป็นแรฟฟอร์ดหรือมาซิยาวส่วนหน้าป้าลูกากูครับผมน่าจะประมาณนี้จะอะไรไม่บอกเลยวันนี้ไม่ส่งไม่ใจตื่นแม่งไลฟ์แม่งเลยเปล่าไม่ใช่น้องแบงค์นะที่พี่ไม่แจ้งเตือนเนี่ยเพราะอะไรมันพี่ติดธุระด่วนอย่าพี่ต้องรีบไปเลยต้องรีบมาไลฟ์ก่อนไอ้แจ้งเตือนคงไม่ทันละนะก็เลยไลฟ์แม่งเลยครับวันนี้นะก็วันนี้ไลฟ์2รอบนะรอบแรกคือรอบนี้นะส่วนรอบที่2เนี่ยไลฟ์ที่เพจจำบิวสัตแดงนะเพจหลักนะตอนที่บอลเตะนะเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมบอกไว้ก่อนอ่ะผมจัดให้3ระบบแล้ว433 421แล้วก็352ไปดูที่ตัวผู้เล่นของนิวคาสเซิลบ้างครับว่ามีใครลงบ้างและเราจะต้องระวังใครนะสำหรับนิวคาสเซิลนะเดี๋ยวผมดูให้นะแป๊บหนึ่งวันนี้นะฮะน่าจะมาในระบบ442ครับนะก็แน่นอนครับนิวคาสเซิลมาในระบบ442เดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนครับผู้จัดการทีมเนี่ยเป็นลาฟาเอลเบดิเตสนะผู้สามตูนะฮะเป็นร็อบเอเลียสนะแบ็กขวาเป็นเดยันเยสลินนะครับผมนะส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นคาบีมากินโยคาบีมากินโยส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นชามาลาลาเซลนะฮะจับคู่กับฟอริยองเลเชนนะหรือเลลวนนั่นแหละนะส่วนมิดฟิลด์สี่ตัวนะคู่มิดฟิลด์เนี่ยเป็นไอแซคเฮเดนจับคู่กับจอห์นโจเชลวีนะส่วนแมตต์ริชี่หน้าเล่นปีกขวาครับคริสเตียนซูหน้าเล่นปีกซ้ายส่วนหน้าคู่เนี่ยเป็นไดท์เกลจับคู่กับโจเซลูนะก็แน่นอนครับตัวที่ต้องระวังเนี่ยก็น่าจะเป็นแมตต์ริชี่กับคริสเตียนอัสซูซึ่งมีความคล่องตัวสูงแล้วก็จอห์นโจเชลวีในการยิงแถว2นะแล้วก็โจเซลูที่เก็บบอลได้ค่อนดีแล้วก็ไดท์เกลที่อาจจะมีความเร็วแล้วก็จมูกไวในกรอบเขตโทษนิดนึงนะก็แน่นอนก็ต้องระวัง4ตัวลุกของเขานะอัสซูลิชี่ไดท์เกลโจเซลูแล้วก็จอนโจเชวี5ตัวประมาณที่เราต้องระวังนิดนึงนะก็แน่นอนครับว่าศักยภาพของเรานะฮะจากศักยภาพตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบทีมเราผมบอกได้ตรงนี้เลยนะฮะว่าเราเหนือไว้เยอะเอาไว้ครับน้องนนท์นะเราเหนือไว้เยอะนะเปรียบเทียบผู้เล่นต่อคนเนี่ยเรายังเหนือไว้เยอะครับแล้วก็เราเล่นในบ้านนะก็แน่นอนว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่สำคัญต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่สำคัญทุกเกมครับเพราะอะไรพลาดไม่ได้ครับรักน้องนนท์เช่นกันนะเราพลาดไม่ได้ครับเพราะอะไรครับถ้าเราพลาดวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เลสเตอร์กับซิตี้เตะด้วยปะวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูก่อนเราเตะคู่สุดท้ายของคืนนี้จามบีผมถูกหวยอีกแล้วเห็นไหมใครที่กดแชร์ไลค์จามบีสัตว์แดงเนี่ยเวลาไลค์นี่ถูกหวยหลายคนแล้วเนี่ยน้องนนท์ถูกอยู่รอบแล้วเนี่ยนะ
ยินดีด้วยนะโอเคครับแมนซิตี้เจอเรเตอร์ฉะนั้นเนี่ยเราแช่งเรเตอร์ก่อนเอ้ยเราแช่งพูดผิดเราแช่งซิตี้ก่อนได้เลยแล้วเราเชียร์เรเตอร์ก่อนได้เลยครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรเตอร์เกิดเขาเรียกอะไรเกิดเถียงเกิดหืออือกับซิตี้ได้ด้วยการที่ยันเสมอได้หรือพลิกล็อกชนะซิตี้ได้เกิดอะไรขึ้นครับเรายิ่งต้องเน้นที่จะชนะนิวคาสเซิลที่ทำแต้มจี้เข้าไปอีกหรือถ้าซิตี้แม่งบุกไปชนะเลเตอร์เราก็พลาดไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าถ้าเราพลาดเสมอหรือแพ้หมายความว่าอะไรครับมันก็จะยิ่งทิ้งเราไปอีกครับฟิมลิกแทบไม่ต้องลุ้นแล้วครับถ้าเราพลาดวันนี้และเขาไม่พลาดเนี่ยฉะนั้นเราต้องไม่พลาดไว้ก่อนเขาจะพลาดไม่พลาดไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องเชียร์พลาดถูกต้องแต่เราต้องชนะด้วยวันนี้ครับผมนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเจอกับนิวคาสเซิลส่วนเลสเตอร์กับซิตี้ก็ลุ้นพวกมาเลสกับวาร์ดี้แล้วกันเถียงให้หน่อยนะสะดุดขาซิตี้หน่อยนะส่วนสเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยเตะเร็วในวันนี้เหมือไปแล้วกันนะลุ้นให้เหมือไปแล้วกันนะคู่นี้นะผมส่วนเวสต์บรอมวิชเชลซีเนี่ยเชลซีไม่ง่ายนะผมบอกไว้เลยไม่ง่ายครับเพราะว่าผมบอกไว้เลยว่าเวสต์บรอมเนี่ยเหนียวในบ้านนะเหนียวในบ้านครับปอกบาล่ะอาจารย์อ่ะพูดไปตะกี้แล้วปอกบาโรโฮสลาตัน3ตัวอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ในในการสตาร์ทมานักสำรองนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับผมส่วนลิเวอร์พูลเจอเซาลิเวอร์พูลเจอเซาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายแต่ผมว่าคิดว่าลิเวอร์พูลกำลังมั่นใจแล้วก็ได้เปรียบนะอาจจะเฉือนได้แต่ก็อาจจะมีลุ้นเสมอเหมือนกันนะไม่ง่ายเหมือนกันครับนะแต่ของเราเนี่ยถ้าไม่ชนะเกมนี้ก็ไม่รู้จะไปชนะเกมไหนละครับเล่นในบ้านตัวเองเจอทีมอย่างนิวคาสเซิลมันคือต้อง3แต้มอย่างเดียวเท่านั้นนะคืนนี้มีพะโล้ป่ะอาจารย์เดี๋ยวก็รู้อาจจะมีพะโล้หรือเปล่าถ้ามีพะโล้ก็หาแตกก่อนนะครับเพราะเราเตะที่หลังนะถ้าลิเวอร์พูลเขาพะโล้มาก็หาแตกก่อนหนึ่งทีเอ้ยนะอ่ะเพื่อเป็นการเอาเลิกชัยครับนะเป็นการเลิกชัยกดพลุมาหนักๆนะครับกดพลุมากดมากดมาเลยครับกดพลุมาหนักใครเชียร์สาวมาเป็นเด็กนักบุญก่อนสี่ทุ่มเนี่ยกดพลุมา กดพลุมาหนักๆครับมาไม่ได้กดนานแล้วกดมาเลยรัวๆจานแล้วกดพลุกดว้าวไงเวลากดว้าวปากเนี่ยพลุ เออนะผมสวัสดีครับจานยังไงสามแต้มจากปลายน้องคมเกรดนะสีนั้นหลังสุดลิเวอร์พูลไม่ชนะเซาเลยในบ้านมาเราประวัติดีผมพูดสถิติเราให้ฟังแล้วกันอ่ะสถิติเราในการเจอนิวคาสเซิลเนี่ยในการเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ย22นัดหลังสุดเนี่ยแทบจะชนะรวดครับไม่เคยแพ้ฮะ22นัดรวดเนี่ยนิวคาสเซิลไม่เคยบุกมาชนะแมนยูที่โอลด์แทรฟฟอร์ดได้เลยนะอันนี้คือสถิตินะครับผมแล้วก็แมนยูเนี่ยไม่เคยเสียประตูมา6นัดหลังสุดแล้วในฟิมิลิกเกมรับค่อนข้างเหนียวครับโดยเฉพาะในบ้านนะส่วนสถิติของราฟาเวนิเตสกับมูรินโญ่เนี่ยคร่าวๆกันเพราะผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดมากนักแต่รู้ว่าราฟาเอลเนี่ยสถิติดีกว่ามูรินโญ่นะในการเจอกันเองระหว่างตอนที่มูรินโญ่คุมเชลซีและราฟาคุมลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนราฟาเขาจะสถิติดีกว่ามูรินโญ่นะในการเจอกันเนี่ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยศักยภาพทีมของเราที่แมนยูที่จามูคุมแมนยูเนี่ยกับราฟาคุมนิวคาสเซิลเนี่ยมันค่อนข้างห่างผมเชื่อว่าฮะนะสถิติอาจจะถูกทำลายครับนะฮะในสถิติที่ราฟาจะเหนือกว่าจ่าเนี่ยจ่าอาจจะทำสถิติไล่มาหรือสูสีในนัดนี้แหละนะพี่ซาลาต้ามาตอนไหนอาจจะคืนนี้นะและอย่างเนี่ยตัวทีเด็ดของเรามี3ตัวอยู่บนมานั่งสำรองถ้าสมมุติว่าชุดตัวจริงวันนี้ลงไปเล่นกันเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยแน่นอนครับตัวทีเด็ดมีแล้ว2ตัวปอกมาตัวที่สร้างไฟต่างปอกมาแล้วก็ซาลาต้านนะผมนะแน่นอนครับว่าแก๊งเสาไฟมาแน่นอนนะผมเฮ้ยเดี๋ยวพี่ฟูก็สมบูรณ์นี่หว่าผมลืมไปพี่ฟูเฟลนี่ก็สมบูรณ์นี่หว่าอาจจะจัด4-2-1ว่ะเดี๋ยวผมจัด4-2-1แล้วกันนะผมคิดว่าน่าจะ4-2-1ว่ะเพราะพี่ฟูสมบูรณ์แล้วนี่หว่าลืมไปเลยฮะลืมพี่ฟูไปโลโฮเนี่ยอาจจะสตาร์ทมานั่งสำรองครับนะฮะนะเพราะยังไม่สมบูรณ์ 100%
ต่อาจจะได้ลงก็ได้ในครึ่งหลังอืมอ่ะผมจัดใหม่นะผมคิดว่าน่าจะ4-2-1เพราะพี่ฟูหายไปแล้วฉะนั้นเนี่ยอ่ะผู้สามตัวเป็นดาบิดีเคอาร์แบ็คขวาแล้วด่วนแม็กซ้ายจันยังเหมือนเดิมคุณเซอร์เป็นพี่ไมค์ไบเย่นะโลโฮก็มีโอกาสแทรกซอดแทรกสอดแทรกในครึ่งหลังส่วนคู่มิดฟิลด์เนี่ยมันต้องเลือกตัดครับเพราะว่าพี่น้อยมาติดสไตล์มันใกล้กันครับถ้าเล่นระบบนี้มันจะไม่เวิร์คครับฉะนั้นเนี่ยผมเลือกเอาพี่น้อยออกแล้วกันแล้วฝ่ายพี่ฟูเข้ามาครับพี่ฟูจับคู่กับมาติดครับนะฮะส่วนหน้าต่ำเนี่ยไม่มาต้าก็มิกกี้นะแต่อาจจะเป็นมาต้านั่งปีกขวามิกกี้ครับนั่งปีกซ้ายเนี่ยไม่แลฟอร์มาสียาวสุดนั่งเป้าลูกากูครับผมว่าน่า4-2-1คืนนี้น่าจะจับเต็มครับเพราะพี่ฟูสมบูรณ์แล้วผมถามนานแล้วครับจานถามว่าอะไรครับน้องเต้ยนะถามว่าใหม่ครับนะบางทีอ่านไม่ทันนะมีน้องเมทาสิบน้องบักบีน้องฮาริชไชน่าปอกปลาลงไหมอาจผมว่าได้ลงแต่อาจจะครึ่งหลังลิเวอร์พูลเป็นมาซาวเป็นตั้งทีที่2เลยเห็นชอบซื้อแต่ซิมเค้านะเขาเรื่อยๆจนลองแก๊งเสาไฟเริ่มมาแล้วครับแก๊งเสาไฟซาตันปอกมาพี่ฟูมาติดโอ้โหสูงใหญ่ยาวนะไปชนะรู้ไปครับวันนี้จามิจานเอ็มเคหน่อยมิกกี้มาทิยานก็ฟอร์มก็ดรอปลงไปนั่นไงจบปอกมาเจ็บไปแต่ผมคิดว่าเกมนี้น่าจะดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้นเมอสกายนะผมจัด109เลยได้ไหมจานโอ้โหมันก็โหดไปนะแหมนะเอาไปบอมมันอยู่ข้างหน้าเปิดยาวเดียวเลยดีงาเปิดไปให้9ตัวหม่งเดียวเลยใช่ไหมเออแล้วพี่หลังเจ้าชิงดวงนะผมแล้วพ่อของโตโน่แชร์จานมาก่อนเมื่อวันถูกหวยเลยจานเห็นไหมน้องกรูปามเนี่ยเห็นไหมใครแชร์ไลฟ์ผมเนี่ยถูกหวยหลายคนแล้วเนี่ยน้องกรูปามก็ถูกอีกคนแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วพี่เกียรติต้นนะน้องนิกกี้เด็กอุทัยซาตานปอกบาลโทรกลับมาแล้วใช่ครับผม MK อร่อยจานนะตั้งแต่จานไลฟ์สดตอนที่ผมไม่ได้ดูเลยติดเรียนครับเรื่องเรียนมาเปิดเฟซจานไลฟ์สดดีใจมากน้องฟิลนะวันนี้เรียนด้วยน้องฟิลวีน้องพีเควีน้องประยูนเดือนนี้อาจจะไลฟ์เที่ยงบ่อยค่อนข้างบ่อยนิดนึงนะก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็เข้าหมู่สู่หมวดปกติแล้วนะอาจจะมีแค่เป็นบางวันที่ไลฟ์เที่ยงนะจานสองลูกไหวไหมผมว่ามีเอาเนี้ยผมขอเยอะแล้วกันขอไม่ต่ำกว่า3แล้วกันนะเจอนิวคาสเซิลขอไม่ต่ำกว่า3ไม่แล้วกันน้องพนักงานนะถ่ายช่องไหนครับวันนี้ถ่ายช่อง B Sport นะน้องน้องมังคาย Red Devil น้องเจมส์ซีเฟียน้องณัฐนันท์จานคิดว่าคืนนี้มีเมโลว่าอาจจะมีครับถ้ามีเนี่ยผมโรยเกลือให้อาจจะต้มน้ำร้อนได้นะเซาเนี่ยลิเวอร์พูลเขาไม่ชนะมาหลายนัดแล้วนะ4นัดติดแล้วปอกบามามิกกี้ฟอร์มสดแน่นอนนะไปต้องพี่น้ำไปเซบเบ้ไปพี่ต้มมึงทองไปต้องธนากรวันนี้ปอกบาจะลงไหมครับผมว่าได้ลงครับแต่น่าจะครึ่งหลังนะนะสีไม่เป็นเลยน้องเบฟูเจนะหรือน้องดีมท่าฉางนะจานว่ามีพะโล้กี่ลูกครับผมคิดว่าน่าไม่ถึงกับแพ้หรอกนะลิพุนอาจจะเสมอหรือเปล่านะหรืออาจจะเฉือนได้ผมว่าอยู่ราวๆนี้นะพีพีทีไม่ทำงานทำการเลยถ่ายแมนยูบ้างน้องแบงค์นะน้องสุรเศรษฐ์น้องเต๋านะน้องเสรีชัยPPV จะต้องรอนัดอื่นมั้งเขาอาจจะถ่ายแหละแต่ไม่รู้นัดไหนคืนนี้จะเอากี่เม็ดครับกี่เม็ดก็ได้ขอชนะแล้วกันขอ3แต้มบอกแล้วกันนะผมว่าน่าเอาปอกบาลงนะลงเยอะฮะแต่อาจจะสำรองนะอาจจะลงครึ่งหลังรวมทั้งซาลาตันด้วยแก๊งเสาไฟไปขออย่างเดียวมาเที่ยวอย่าลงตัวจริงต้องลงมาครึ่งหลังฟอร์มสดน้องเศรษฐวุฒิมีน้องแตงโมกีทัลโลแต่บ้านใครแป้นมันยูครับน้องฟิลน้อง MUFF Boy นะซาตานลงไม้เหมือนกันครับทั้งเป่าบาสซาตานผมว่าน่าจะลงครึ่งหลังนะเป็นตัวดีเด็ดนะน้องพิชชาน้องอาร์มอภิวัตท่านเสมอลิพูลเปิดการ์ดลาทีมชาติได้ไหมครับจานเปิดอยู่แล้วเรียกปกติเปิดอยู่แล้วทีมนี้เปิดทุกได้ทุกการ์ดนะฮะนะปอกบาสลงตัวจริงไหมอาจจะไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่สำรองอาจจะได้ลงนะอยากเห็นหน้าคู่คืนนี้อาจจะได้เห็นกันได้ในครึ่งหลังนะเดี๋ยวน้องกอลลิสนะผมไหนบ้านเรายังไม่แพ้ใครครับใช่ครับผมนะเรายังไม่แพ้ใครนะสถิติในบ้านเรายังไม่แพ้ใครครับผม
ไบตันน่าจะถ่ายช่อง PTV ไบยี่ต้องกู้โลโฮแน่นอนที่สุดแต่โลโฮยังไม่สมบูรณ์ไงที่อาจจะสตาร์ทมาหน้าสำรองก่อนนะจามผมมีคำถามให้จามพีไทยพระอะไรกินเนนไอ้เฮ้พระอะไรวะอ่ะพระอะไรครับผมยอมนะพี่ยอมอ่ะน้องเบสเริงพระอะไรมาเน่ลาอีมาเน่ลาจามวิเคราะห์สนามบาเซิลหน่อยทำไมอ่ะไม่ดีเหรออันนี้ผมไม่ได้ดูข่าวไม่ได้สำคัญครับสนามบาเซิลไปไล่ช่ำแม่มฮะเพราะอะไรครับเราเข้ารอบอยู่แล้วครับแชมเปี้ยนลีกไม่ต้องไปใส่ใจมากฮะนะแล้วอีจิโกะเทมารันนะวิตันจะลงไหมพี่เบน่าจะลงครับคืนนี้แต่กี่โมงเที่ยงคืนครึ่งแมนยูบ้านในบ้านไม่เคยเสียประตูจานคืนนี้จามูใช้แผนแบบไหนน่าจะ4-2-3-1ครับเพราะพี่ฟูสมบูรณ์แล้วนะพับปอก9เนมเนมป๊อกพับปอก9เนมป๊อก8เอ้ยตายแล้วมุก3บาท4บาทก็เล่นนะน้องเป็นเล็งนะตุ่งแช่ลุกชอยังไม่รู้เลยฮะจะได้ลงตอนไหนฮะงานมีปัญหากับสลาตันอยู่นะเอ้ยไม่ใช่มีปัญหาจามูอยู่นะจนลงได้ป่ะครับอันนี้50-50นะฟิวโจนพระป๊อก9เนมป๊อก8นะน้องชายแสงนะแม่นะมุก3บาท4บาทน้องน้องลุงแท็กซี่เตะเที่ยงเกินครึ่งไปแล้วน้องนัทมณีทัพเนี่ยขำใหญ่น้องเบดลิงนะน้องสิทธิพงษ์นะแหม โจยไม่น่าเจ็บทีมชาติเลยแต่ไม่ได้ปัญหาหรอกมีพี่ไม้มีใบยี่อยู่จามพี่ฟูจะไปแล้วเหรอครับอยู่ที่เราให้สัญญาเขาจะให้แค่ไหนจะปีเดียวหรือ2ปีถ้าปีเดียวเขาไปแน่นอนครับแต่ถ้า2ปีน่าจะอยู่ต่อน้องขัดเจียวหมูสับนะปอกปลาลงไม้ลงแน่นอนครับคืนเนทสำรองเควินเดอะบอยสดจังชุดนี้จานสดครับชุดนี้แม่งมั่นใจฮะน้องพี่วัดจานพ่นไฟเอาเลอร์ชัยหน่อยพ่นไฟแม่งเอาออกไงไม่รู้แม่งออกไปไหนนะตอนแรกมันมีแต่ก่อนมันมีให้เล่นเนี่ยพ่นไฟเดี๋ยวนี้ไม่มีให้เล่นแล้วไม่รู้ไว้มันไปไว้ไหนพ่นไฟมันออกไปเฉยเลยนะของดีๆเอาออกไปซะ งั้นเดี๋ยวผมดูให้นะมันเอามาเข้ามายังมีอะพิซซ่าว่ะมีแต่พิซซ่าหานะกินนะรัวๆแดกรัวๆฮะนะเดี๋ยวแป๊บนึงมีไลท์เลยมั้งวะแต่พ่นไฟไม่น่าเอาออกไปเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพ่นไฟไม่น่าเอาออกไปเลยไม่รู้เอาเข้ามายังอ่ะโอ้ยิ้มจนปากฉีกเลยเฮ้ยอันนี้ฮาอยู่เฮ้ยอย่าหาก่อนนะว่ารู้เอาออกไปยังนะมันออกไปไม่รู้ว่าเอาเข้ามายังนะมันเอาออกไปทิ้งเขาอ่ะแป๊บหนึ่งนะเอ้ยอันนี้มีสปอตไลท์ด้วยเฟี้ยวอ่ะมันไม่เอาเข้ามาว่ะนะฮะไม่เป็นไรฮะงั้นเล่นอย่างอื่นไปแล้วกันผมมีอย่างอื่นให้เล่นครับนะฮะซูเปอร์ไซย่าไปพ่อมดอ่ะมาต่อครับเป็นน้องลาวุธนะผมเด็กเลเตอร์นะวันนี้ผมเด็กเลเตอร์เอาง่ายนะวันนี้ก่อนที่แมนยูเตะเนี่ยกับนิวคาสเซิลเนี่ยผมไม่เด็กเซาผมไม่เด็กนักบุญแล้วผมก็เป็นเด็กจิ้งจอกด้วย2ทีมยังแม่ง2ทีมเลยฮะนะดาวิดลุยจะมายิงเหรอเป็นไงข่าวลือครับผมเป็นทั้งสมพงษ์ทั้งธีรวัฒน์นะจานเต้นปานามาน่ะเอางี้เดี๋ยวถ้าแมนยูชนะคืนนี้เดี๋ยวผมเต้นปาตามปานามาให้ดูโอเคป่ะโอเคป่ะเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวถ้าแมนยูชนะคืนนี้ผมได้ปานามาอัดคลิปปานามาลงให้เลยดีป่ะดีไหมเอาป่ะท้าไปเลยดีกว่าทำไมแมนยูไม่ไปสนใจลูคาริมาบ้านเล่นดีมากๆสนใจอยู่ครับนะแต่อาจจะยังไม่จริงจังเท่าไหร่ดูแมนยูเสร็จต่อคู่แอตแมนริดกับมาดริดไปเลยนะน้องเกรซน้องจอห์นวิกเขาเรียกจริงจอกนักบุญครับกดหนึ่งเลยครับน้องอ่านเอาแอบเอาอันใหญ่เลย อย่าเต้นปานามานะถ้าเป็นยูไนเต็ดเต้นปานามานะจะดีเหรออาจารย์เดี๋ยวรู้เอาเข้าไปฮะนะคืนนี้สามสูงเบาๆครับอาจารย์จัดไป
จานเต้นประมาณรับรองอ้วกกระจายเอ้ยลูกบอสเดี๋ยวรู้ผมนี่เชียร์นักบุญตั้งแต่เกิดนะเอากันใหญ่เลยนะแม่อันใหญ่เลยนะจัดไปอย่าท้าผมผมทำจริงนะผมคนจริงเอ้ยจะรอดูครับไอ้ยะนะโอเคเราก็คุยมาที่พอสมควรแล้วนะผมอาจจะต้องไปธุระต่อนะก็แน่นอนครับวันนี้เราเจอ2รอบนะรอบแรกคือรอบนี้นะรอบที่2ที่เพจหลักนะจำวิวสัตว์แดงตอนที่บอลเตะเที่ยงคืนครึ่งส่วนก่อนจากไปเนี่ยรบกวนแชร์นาทีแล้วกันนะรัวๆเลยฮะจะได้ไปถึงแฟนผีท่านอื่นเผื่อใครไม่ได้เข้ามาฟังที่เราคุยกันในหัวข้ออาจจะเป็นจุดที่กล้าและก็วิเคราะห์ถึงเกมในเกมที่แมนยูเจอนิวคาสเซิลเนี่ยจะเจอจากที่เราแชร์เนี่ยเขาฝากแชร์หน่อยครับคนละทีก่อนไปครับแล้วก็จะพูดเลยว่าลืม จะพูดเลยว่าลืมอย่าลืมเชียร์นักบุญนะอย่าลืมเชียร์จิ้งจอกนะเราเป็นเด็ก2ทีมนี้ก่อนที่ทีมเราจะเตะนะโอเคครับนะฮะใครที่เข้ามาฟังไม่ทันก็รบกวนฟังย้อนหลังเอาแล้วกันนะในที่ผมวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ไปโอเคครับนะอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะเจอกันอีกทีเที่ยงครึ่งโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ